ัดไปนะคะก็คือคุณวีระนะคะคุณวีระก็คงจะเน้นเรื่องประวัติศาสตร์นะคะท่านพูดอย่างนั้นนะคะเชิญเลยออกตัวนะว่าผมไม่ได้เป็นอาจารย์ผมเพียงแต่สนใจเรื่องอินเดียครับหนังสือที่พูดกันว่าเป็นหนังสือที่เก่าคลาสสิกเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเอาเฉพาะเรื่องหนังสือนะหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะครับภาษาไทยที่เป็นคลาสสิกก็คือพบถิ่นอินเดียของเยาวราชเนรุผมพยายามจะรีวิวให้ดูเผื่อว่ามันจะขยายขอบเขตของการรับรู้เรื่องหนังสือที่เกี่ยวกับอินเดียเอาเล่มภาษาไทยนะฮะภาษาไทยก็จะมีของอาจารย์กรุณาอันนี้ใครๆก็อ่านนะฮะไปอินเดียอ่านภาษาอังกฤษง่ายเยาวราชเนรุนี่เขียนภาษาอังกฤษเหมือนอ่านเหมือนภาษาไทยนะคือไม่มีความสลับซับซ้อนอ่านง่ายสนุกนะครับส่วนชุดที่อ่านยากแต่ก็มีแปลภาษาไทยแล้วของราชบัณฑิตนะบอกเกิดลัทธิธรรมเนียมประเพณีอินเดียของอาจารย์จำลองทองประเสริฐนะอันนี้สองเล่มที่ผมคิดว่าก็มีคู่กันใครที่ทำสนใจเรื่องอินเดียเนี่ยก็ต้องผ่านตามเล่มนี้รวมทั้งหนังสือเป็นตะเล็ดของอาจารย์กรุณาซึ่งท่านก็เป็นสกอล่าแบบที่เราสัมผัสได้นะท่านนี้เฉพาะของหนังสือที่เกี่ยวอินเดียที่ท่านอ่านกันเนี่ยคือมาจากเล่มนี้อันนี้คือเล่มภาษาอังกฤษนะฮะเล่มนี้คือเริ่มต้นฉบับของสำนักพิมพ์พิกาดอเนี่ยนะคือเล่มนี้นะฮะพิมพ์ครั้งที่3ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่นี้ไม่จบมีต่อครับนะมีต่อเป็นเรื่องที่สองซึ่งควรจะทำซะไหนๆก็ทำเรื่องหนึ่งแล้วก็ควรจะทำเรื่องสองด้วยชื่อเดียวกันครับ The Wonder That Was India เล่มสองมันต่างกันตรงไหนคำตอบก็คือว่าเล่มนี้จบก่อนมุสลิมเข้ามาง่ายๆสั้นๆไม่ต้องซับซ้อนจบก่อนโมกุลอันนี้โมกุลจนถึงปัจจุบันซึ่งควรจะทำนะไหนๆก็ทำให้มันเสร็จไปเป็นชุดเลยแต่ไม่ใช่มีแค่นี้หนังสือชุดที่เป็นประวัติศาสตร์อินเดียที่น่าสนใจก็เป็นของใหม่เล่มนี้อันนี้คือ Early India นะครับคนเขียนคือลูมิล่าคาปานะอันนี้เป็นคลาสสิกซึ่งก็เขียนไม่จบอีกเหมือนกันเพราะทุกคนที่ทำเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียจะมีปัญหาว่าเวลามันยาวมากคุณไม่มีทางเก่งที่จะทำได้เยอะอย่างที่บาช่ามทำก็โคตรเก่งอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ทำได้แค่จบโมกุลต่อจากนั้นเข็นไม่ไหวเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนรูปวิธีการนำเสนอประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนนะเล่มนี้ก็เหมือนกันก็ต้องมีเล่มสองอีกนะอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับอันนี้คนอินเดียเนี่ยเขาก็มีวิธีการพวกนี้เป็นพวกฝรั่งเขียนพูดง่ายเป็นฝรั่งเรียนอินเดียรู้ภาษาสันสกฤตรู้ประวัติศาสตร์งานตำลงตำราได้นะแต่พวกเขาก็ต้องมีวิธีการนำเสนอโดยเฉพาะเมื่อถึงจุดตัดเมื่อเรียนเอกราชเนี่ยเขาก็ต้องให้คนของเขาเขียนเรื่องของเขาเองนะฮะอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้ถ้าเกิดก็ผิดก็ผมไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเรื่องอินเดียอะไรมากมายแต่ว่าผมสังเกตนะมันจะมีสกอล่าคนหนึ่งมาจูดาอันทุกคนรู้จักนะฮะเขาก็เขียนเหมือนกับพวกนี้แหละแล้วสไตล์เขาก็น้ำหนักมันคนละน้ำหนักกันการถ่วงน้ำหนักไม่เหมือนไงถ่วงน้ำหนักมาทางที่จะสะท้อนภาพอินเดียให้มันเด่นขึ้นแน่นอนเขารู้เรื่องแต่ไม่ใช่แค่นั้นเขารวมสกอล่าเป็นชุดเลยทำหนังสือชุดนี้ครับ11เล่มจบนะฮะชุดนี้คือชุดที่เรียกว่า
ชุด The History and Culture of the Indian People ใช้คำว่า Indian People 12เล่มโทษ11เล่มประมาณนี้แต่ถูกมากชุดนี้11เล่มผมซื้อมา 3,000 บาทนั่นเองนะผมไปซื้อที่มุมไบนะต่างให้เด็กไปซื้อผมไปขนมาเลยกล่องหนึ่งมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิรู้ว่าผมขนของเกือบจะขอตรวจผมเปิดดูเลยนะนะพอเขาเห็นแล้วเขาโอเคเข้าใจนะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ใหม่อันนี้คืออินเดียสมัยใหม่อินเดียตั้งแต่เที่ยงคืนวันได้รับเอกราชเดือนสิงหาจนถึงปัจจุบันที่เหลือนี่ก็จะเป็นเรื่องหนังสือเกี่ยวกับมหัศจรรย์เศรษฐกิจอินโดนีเซียซึ่งผมคิดว่าผมไม่สนใจนะผมลำดับความมาเพื่อให้ท่านเนี่ยเห็นว่าถึงเล่มนี้จะเป็นเล่มคลาสสิกแต่มันก็เป็นคลาสสิกแบบ60ปีที่แล้วนะฮะอย่าไปหลงไหลได้ปื้มนึกว่านี่คือตำราอ้างอิงซึ่งผมคิดว่าใช่ระดับหนึ่งนะสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยที่คนจะเขียนประวัติศาสตร์แบบชุดใหญ่คนเดียวทั้งหมดเนี่ยมันทำได้ยากนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมองคุณค่าของหนังสือเล่มนี้นะผมคิดว่าประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยมีหลายมิติหนังสือที่เขียนก็จะเป็นประวัติศาสตร์เฉพาะเช่นประวัติศาสตร์ปรัชญาซึ่งอันนี้จะมีเซียนเยอะมากนะอย่างน้อยก็มีราธากิสนันเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยนะอินเดียนฟิโลโซฟีต้องอ่าน2เล่มนี้ใครเรียนปรัชญาอินเดียต้องอ่านเล่มนี้ถ้าคุณไม่อ่านไม่ได้เรียนหรอกนะประมาณนี้นะมันยังมีประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะมันยังมีประวัติศาสตร์เฉพาะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกเราพูดถึงอันนี้เป็น general history เป็นประวัติศาสตร์ทั่วไปนะมันก็จะไม่ปะปนกันหนังสือนี้เป็นแนวประวัติศาสตร์ทั่วไปงั้นท่านจะเอาอะไรจากประวัติศาสตร์ทั่วไปก็ได้แบบประวัติศาสตร์ทั่วไปได้เป็นภาพนะครับในแง่การเขียนในเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์ผมคิดว่ามันจะมี3ช่วงใหญ่ช่วงที่1ก็คือเขียนในยุคอนันต์นิพนธ์ช่วงที่2ก็คือเขียนโดยสกอลาร์ของอินเดียเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือว่าจุดแบ่งก่อนเอกราชกับหลังเอกราชการเขียนประวัติศาสตร์อินเดียไม่เหมือนกันเพราะว่าก่อนเอกราชเวลาคุณพูดถึงประวัติศาสตร์อินเดียคุณรวมอัฟกานิสถานคุณรวมปากีสถานคุณรวมศรีลังกาคุณรวมอินเดียที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วคุณก็รวมไปถึงเกือบพม่าเลยเพราะฉะนั้นมันโครงใหญ่หมดแล้วมันก็จะมีการเขียน2สไตล์สไตล์นึงคือเน้นก้อนบนลุ่มแม่น้ำยมุนากับลุ่มแม่น้ำคงคาพวกหนึ่งไก่พวกหนึ่งเน้นทางฝั่งขอบซ้ายหรือขอบขวาขอบขวาคือทวินนาดูขอบซ้ายคือกาเลงระซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันอีกอินเดียมีภาษาราชการถ้าผมจำไม่ผิด13ภาษามีสกอล่าแต่ละภาษาของเขาแล้วเขาตีกันแบ่งต่างคนต่างใหญ่หนังสือพิมพ์เหมือนกันมหาภารตะที่ผมสนใจเนี่ยมีประมาณสัก80เวอร์ชันที่เอามาอ่านนะมีประมาณสัก80เวอร์ชันมันแต่ละคนเขาเก่งแค่ไหนเขาเขียนแค่นั้นเหมือนกันประวัติศาสตร์อินเดียก็คล้ายๆตอนนี้เนื่องจากมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เนี่ยเราเมื่อมาดูหนังสือของบาช่างผมต้องสารภาพก่อนนะครับว่าผมไม่ได้อ่านทั้งหมดผมอ่านแค่2บทที่จะพูดให้ท่านฟังเท่านั้นเองสั้นๆง่ายๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจคือบทที่3เนี่ยว่าด้วยประวัติศาสตร์ยุคโบราณนะก็คือตั้งแต่1 2ไม่น่าสนใจคือผมคิดว่าในเชิงของการแปลนะมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ผมเรียนตามตรงนะฮะจะใครแปลผมไม่ทราบแต่ว่ามันไม่ลื่นถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษจะลื่นกว่านะมันสะดุดตึ๊ดๆนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงได้แต่มีข้อสังเกตนิดหน่อยนะสำหรับบทที่3ก็คือว่าด้วยประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิยุคโบราณจนถึงยุคกลางก็ครอบคลุมประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักสมัยพุทธกาลสมัยก่อนพุทธกาลสมัยพระเจ้าอโศกราชวงศ์มารยาอะไรพวกนี้ราชวงศ์กุปตะอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาตั้งใจจะยัดมันลงไปมากเลยมันทำให้เรารู้เรื่องนั้นนิดนึงกระโดดมาเรื่องนี้หน่อยนึงอันนี้อาจจะเป็นช่วงนั้นการเขียนมันอาจจะยากหน่อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะจะไม่ลงไปว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกอันนี้คิดว่าไม่อยากจะไปวิจารณ์หนังสือแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะทำใ
เดี๋ยวตีกันปากๆนะฮะแต่ว่าก็มันก็จะมีอันนึงที่ผมค่อนข้างจะติดอกติดใจคือในแง่ของความต่อเนื่องของการถอดธรรมทุกบทนี้ต้องเป็นปัญหาสำคัญของการแปลแล้วก็การเรียนหนังสือเล่มนี้หรือหนังสืออินเดียทุกเล่มนะครับก็คือว่าเวลาจะถอดธรรมเป็นภาษาไทยเนี่ยมันต้องวัดดวงกันคือจะถอดแบบว่าให้มันตรงตามหลักสันสกฤตซึ่งก็จะอ่านแบบต้องอ่านแบบลิ้นสันสกฤตหรือพูดง่ายๆก็คือเอาคำนี้ไปให้คนอินเดียที่เขาอ่านได้อ่านให้ฟังแล้วเขียนตามนั้นอันนี้ก็จะได้ตรงแต่ถ้าเกิดว่าเอาอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าของเราคุ้นเคยอ่านผมยกตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวนะฮะบทที่3เราเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยเราจะคุ้นกับตำราเราอย่างผมอ่านพระไตรปิฎกผมจะคุ้นชื่ออะไรทั้งนั้นแหละพวกนี้นะแต่บางทีผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมงงเช่นแคว้นโกศลแคว้นโกศลถ้าเราอ่านตำราภาษาไทยเราใช้คำว่าเราใช้สอสาราแต่ในนี้เป็นโกศลสอเสือซึ่งผมเข้าใจว่ามาจากตัวนั้นตัวนี้ผมเข้าใจแต่เราอ่านแล้วให้มันแคว้นดีกว่านั้นแบบนะอังคะจะมีสระอาไม่มีสระอาอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้เยอะไปหมดบางอันที่แปลผมไม่แน่ใจว่าตรงภาษาไทยที่ใช้ไหมที่เราใช้มันอยู่อันนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าฝากเอาไว้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดเหมือนกันนะครับจุดที่สองอีกบทหนึ่งที่ผมอ่านนะบทที่สี่อันนี้เป็นบทที่น่าอ่านที่สุดสำหรับผมนะเป็นบทที่ว่าด้วยรักแล้วก็ชีวิตแล้วก็ความคิดทางการเมืองนะถ้าท่านอยากรู้ศิลปะของการปกครองของอินเดียโบราณต้องเริ่มจากบทที่สี่บทนี้แหละอ่านโดยไม่ต้องไปอ่านบทหนึ่งสองสามก็ได้อ่านเฉพาะบทนี้เลยเข้ามาที่บทนี้เลยโดยตรงเลยนะมันจะได้ไอเดียเพราะว่าบางทีเราอ่านตำราฝรั่งในเชิงการเมืองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอินเดียไม่มีการผลิตทฤษฎีการเมืองในนี้ก็เขียนไว้ในลักษณะแบบนั้นไม่มีการผลิตทฤษฎีการเมืองไม่ได้มีทฤษฎีการเมืองเรื่องประชาธิปไตยไม่ไม่ใช่สิ่งที่อินเดียทำก็คือว่าเขาเขียนเรื่องสเตทคราฟต์หลักการปกครองหลักการปกครองพระราชาควรจะทำอย่างไรคุณควรจะใช้จาระบุรุษหรือว่าสายลับไปทำอะไรจะเขียนไว้หมดนะในนี้ก็แนะนำบางส่วนนะที่มาสำคัญที่เขาเมนชั่นไว้ซึ่งผมคิดว่าถูกต้องอันที่หนึ่งก็คือพูดถึงบทหนึ่งในมหาภารตะคือบทที่ว่าด้วยสามติบัพสามติบัพก็คือตอนที่พีสมะก่อนตายเล่าเรื่องการปกครองให้กับยุทธิธีระซึ่งจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต้องเข้าใจว่าพีสมะท้าวพีสมะไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เป็นคนอภิบาลพระราชบัลลังก์หัสตินาปุระเนี่ยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบก่อนแกตายแกก็ยุทธิธีระก็มาถามว่าการปกครองจะต้องทำ A B C Dแกก็เล่าให้ฟังหมดทุกอย่างอันนั้นเป็นบทในสามติบัพซึ่งคือคำว่าราชธรรมนะอันนี้เนี่ยคือต้นเลยต้นทางในนี้ก็พูดไว้อีกอันหนึ่งซึ่งที่จริงแล้วเป็นคำพีที่มาทีหลังนะที่เราจะชอบพูดกันแล้วฝรั่งชอบไปเขียนถึงคือคำพีอัตถสารของเตาติญญาผมบอกท่านเลยครับว่าอ่านยากมากนะฮะผมว่าผมไม่เชื่อว่าคนมาเขียนเรื่องคัมภีร์อัตถสารอ่านคัมภีร์อัตถสารเต็มๆเนี่ยผมไม่เชื่ออ่านเป็นท่อนๆนะเพราะมันอ่านยากมันอธิบายยากมันไม่ประติดประต่อถ้าเทียบกับราชธรรมแล้วมันยังโฟลว์กว่านะของเราท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยไม่จริงนะครับเรามักจะพูดของเราว่าเอามาจากพระสูตรนึงอ่ะผมจำได้อัคคัญยสูตรนะเล่าถึงเรื่องกำเนิดมนุษย์การเกิดของพระราชาการปกครองเราคิดว่าอันนี้คือที่มาของคำว่าธรรมราชาหรือพุทธราชาในสังคมไทยซึ่งผมคิดว่าที่จริงแล้วในแง่การอ่านจริงๆในราชสำนักของไทยนะอ่านนี้ครับราชนีติที่เป็นหนังสือที่รัชกาลที่หนึ่งชำระจะโยงกับราชธรรม
จะโยงกับคัมภีร์อรรถสัจนะครับรวมทั้งโครงโลกมิติก็เหมือนกันอยู่ในเซตเดียวกันในชุดนี้ต้นทางมันคือราชธรรมก็คือต้นทางมันคือสารติบาปในมหาภารตะนะแล้วก็คือต้นทางมันคือคัมภีร์อรรถสัจที่ยกมานิดหน่อยส่วนที่เหลือเนี่ยที่ท่านไปอ่านกันหรืออาจจะได้อ่านกันแล้วบอกว่าเป็นหลักรัฐศาสตร์ของอินเดียเนี่ยพวกนี้คือตำราอธิบายครับเป็นอรรถกถาของสองเล่มนี้นะฮะเฉพาะอรรถศาสตร์เล่มเดียวบทเดียวของอรรถกถาที่ว่าด้วยรัฐว่าด้วยเรื่องนี้ซึ่งในนี้พูดถึงนิดหน่อยเนี่ยบทเดียวของเขาเนี่ยเท่ากับหนังสือเล่มหนังสือบทหนึ่งของเขาเท่ากับหนังสือเล่มทั้งหมดมี18บทใช่ไหมครับแต่บทนี้เป็นบทที่ยาวที่สุดกินพื้นที่ของมหาภารตะประมาณครึ่งของมหาภารตะทั้งหมดนะก็คิดว่าให้เป็นไอเดียผมไม่อยากไปลงที่ตัวหนังสือแต่ถ้าถามผมบทที่ผมชอบที่สุดคือบทที่4บทที่อ่านน่าเบื่อที่สุดก็คือบทที่1กับบทที่2นะครับเป็นอะไรที่ผมไม่อยากรู้เลยนะฮะว่าจะไปตั้งไปขุดเกิดบอดงบาดานขุดโบราณคดีเจอโครงกระดูกเลยผมไม่สนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเมอก็น่ามากเป็นการปฏิปต่อนะแต่ว่าถ้าเอาสนุกแล้วก็จะขยายความรับรู้ได้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าบทที่4น่าแล้วบทที่4นี่แหละอาจจะมาแอพพลายใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันในบ้านเราได้ในหลายๆเรื่องด้วยซ้ำไปแต่ผมจะไม่พูดอะไรตรงนั้นนะเอาเป็นว่ามันมีทิศอะไรอยู่ในนี้น่าสนใจนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณวีระนะคะจริงๆก็น่าสนใจหลายบทนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสนใจมุมไหนนะคะคุณวีระก็ชี้ให้เห็นว่าหนังสือเกี่ยวกับไอเดียมีเยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะติดตามหรือใครสนใจจะแปลก็ยังมีพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นถึงเรื่องเกี่ยวกับประวัตินิพนธ์เรื่องของอินเดียนะคะว่ามันมี3แบบด้วยกัน